อิสระจะหายก็จะมาถึงลูกสาวเดี๋ยวแล้วกันมึงหยุดก่อนชัชวันหยุดก่อนนี่มึงเอารองเท้าใครเขาติดมาด้วยเนี่ยเออไม่รู้อีกระเทยที่ขโมยติดหางฉันมาเดี๋ยวลูกเกิดอะไรขึ้นนี่ๆเกิดอะไรขึ้นนะลูกลูกโวยๆขนาดนี้มันต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ๆไหนลูกลองบอกคุณแม่สิคุณแม่จะได้จัดการให้ใครทำอะไรลูกบอกมาไม่ตีจะตีจะตีให้เลยเสด็จแม่นี่ไงก้าวกระหม่อมฉันรู้แล้วทำไมอีเศษพี่ชัยวัฒน์ถึงเป็นแบบนี้ทำไมอะลูกมันเพราะเศษแม่ไงไปถือหำมันถือหางมันไปทำพูดจาหยาบคายมากไม่ถือหำถือหำเผยไงมันถึงเป็นตุ๊ดเป็นเศษพ่ออีกไม่นานเนี่ยแป๊บหนึ่งนะองค์หญิงวาสีจะต้องมาแต่งงานมันทำตัวแบบนี้จะขึ้นครองราชเป็นเจ้าจะปกครองประชาราษฎรได้ยี่ยงไรพระเจ้าค่ะจริงชัยวัฒน์หยุดทำกิริยามารยาทแบบนี้เจ้าเป็นชายยังอีกเธอดูลูกเธอสิเจ้าพี่ก็ลูกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วจะให้เปลี่ยนลูกเลยมันยากนะเพคะเสด็จพ่อถ้าเกิดเสด็จพ่อถือหางมาหนีคนนะป่านนี้บ้านเมืองเราชิบหายไว้วอดแน่ดูสิมันจะปกครองคนยังไงก็บอมฉันไม่ยอมยังไงก็บอมฉันต้องให้มันแต่งงานให้ได้องค์บังคับใช่ถ้าหากว่าอยากจะแต่งนักเด็ดพ่อก็ยกบัลลังก์ให้อีชัดชวาวไปเลยอยากได้กฎมนเทียนบ้านเมืองพี่คนโตเนี่ยต้องรับบัลลังก์แก้วเธอก้าวหม่อมฉันเป็นพี่คนโตก้าวหม่อมฉันจะรับผิดชอบแทนทุกอย่างเลยทีนี้มันเป็นอีกพุทธนี่นี่เด็ดพ่อบังคับอย่างนี้เขาเรียกว่าคุมถุงยางคุมถุงชนอีที่ผายพูดไม่ถูกก็ขยันพูดเออใช่เอาละทายวัฒน์เป็นคำสั่งเสด็จพ่อเจ้าจงเดินทางไปแต่งงานกับองค์หญิงวาสีปัดเดี๋ยวนี้ลูกหนูยังไม่พร้อมเลยอะมามีคุณเจ้าพี่ลูกยังไม่พร้อมอะเลื่อนออกไปอีกหน่อยได้ไหมเพคะเสด็จแม่เลื่อนไปได้ยังไงประวิงเวลาไปสักนิดหนึ่งได้ไหมนะเด็ดพ่อนานไหมสามปีก็ได้สามปีมึงได้ผัวกี่คนเลยนะฮะอีชัยวัฒน์จุ้งกับแม่อะอ้ามึงเสียงกูเหรอทำไมเดี๋ยวยาวกูฮะมึงตลอดลูกพอลูกไม่ทะเลาะกันนะลูกนะฮะเดี๋ยวมึงเสียงกูอีกนะทำไมมีปัญหาอะไรไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเป็นพ่อแล้วทำไมมึงจะยังไงฮะมาสิมาทำเป็นปลาไอ้ไหวคอยฮุบขนมปังลูกหนูก็ได้ยังไงอะลูกก็ได้แต่งก็แต่งเออดีมากลูกเจ้าเป็นชายต้องไปแต่งงานกับองค์หญิงนะลูกแต่ก่อนไปขอไปประพาสป่าก่อนได้ไหมอ่ะประพาสป่าประพาสป่าก็ยังดีได้ไหมอยากไปผ่อนคลายไปทำใจให้สักหน่อยก็ได้ผู้จัดการเสด็จพ่อเปลี่ยนจากป่าไปบาร์โฮสดีกว่า อันนั้นเรารู้กันอุ้ยถ้าอย่างนั้นแม่ไปด้วยสิลูกแม่อยากไปเปิดหูเปิดตากับเขาว่าไม่เป็นไรผู้จัดการเสด็จพ่อเดี๋ยวเสด็จพ่อไปนวดกับข้าวของฉันเฮ้ยของโปรดไปหนูของโปรดเจ้าพี่แม่หูตาไวเชียวนั่นแม่ไม่ไปก็ได้แม่อยู่กับพ่อก็ได้แม่เองหึงพ่อพ่อก็ดีใจแล้วลูกโอ้โหพ่อคุณช่วงนี้คู่กันปล่อยเลยต้องหึงหน่อยจ้าขอบคุณมากจ้า14 วัน 14 วันขอบคุณมาก14 วัน 14 วันคืออะไรก็ไปประพาสป่าไงแค่นี้โอเคได้ไป14วันนะจะไปคนเดียวหรือยังไงนี่ไงฉันมีอยู่นี่ไปกัน3คนเด็กขอไป3คน3คนไม่ได้ยังไงถ้าเกิดมันไปกัน3คนนะไม่ผ่านหน้าวังหัวหลังรั้วทำไมมันมีผัวแล้วเถอะอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงมันลากทหารไปหลังรั้วแน่นอนอ้าวก้าวหม่อมฉันขอตามไปด้วยอ้าวถ้าเกิดมันไม่ให้ไปก้าวหม่อมฉันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นประพาสป่าได้พ่อให้ชัชวาลเสด็จตามไปด้วยเสร็จจากประพาสป่าแล้วเตรียมตัวไปแต่งงานกับองค์หญิงวาสีไปด้วยก้าวเด็ดพ่อแม่พ่อมึงไปเปลี่ยนชุดดีๆนะมึงนะไปเปลี่ยนชุดไปกูเลยแล้วเป็นตุ๊ดมึงแลกเป็นตุ๊ดได้เลยรู้แล้วค่ะถ้ามึงเป็นหัวให้องศาเป็นเหมือนมึงปล่อยวางบางเวลาทัศนากลางป่าใหญ่ดับอารมณ์ข่มใจเออ
ประพาสกับไทยวัดในป่าใหญ่ตามเสด็จพี่ชายในครั้งนี้ไปจะไปด้วยก็ไปนะแต่บอกไว้ก่อนเลยขอพื้นที่ส่วนตัวสักนิดไม่ต้องตามแล้วก็ไม่ต้องสอสระเอือกไปในทุกๆเรื่องก็ได้ห่างเลยดูด้วยจะทำกาวป่าครั้งนี้มีราชรถทัชวานติดตามไปดูแลท่านผู้ชมครับณถ้ำกลางป่าใหญ่ฉากนี้พลสัมผัสกับนางเอกน้องเนสประกายเพชรครับรับบทบาทเป็นเจ้าอินทิราน้องน้ำอิงลูกผักไห่ครับน้องหมวยนาตี้เดอะคอมเมดี้นธนาด้วยครับรวมไว้อาลัยกับท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อของวัดบนบนมาเล่นลิเกก็ได้กุศลอาจารย์หมดท่านเป็นคนว่าคานขอให้วิญญาณพ่อลอยลิบ
ไปสู่แดนทิพย์วิมานขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับที่มอบให้กับดาวตลกนัตตี้เดอะคอมเมดี้นะครับค่ะวันนี้มีน้ำส้มมาขายไหมจ๊ะไม่ได้ขายสิเสียดายดีแล้วจ้ะจะได้ไม่ท้องเสียเออแม่ๆเขาก็ถามบอกว่าอ๋อพอดีที่ไม่ได้เอามาขายเพราะว่าไอ้นี่ทำไมสีผสมมาสะสีผสมอาหารหมด พี่จ๋าพี่เป็นยังไงบ้างมีความสุขบ้างไหมจ๊ะช่วงนี้แหมวันนี้แต่งตัวสวยเชียวนะอืมอบอุ่นอ่ะฮะอะอะไรนะอบอุ่นอ่ะอ้าวแม่นางเอกพูดไม่ชัดเอาพี่แปลสิเอาอัดอีอาสวัสดีค่ะโอ้มีอื้อว่าอินอีอาหนูเนี่ยมีชื่อว่าอินทิราอินอีอานายอู่ในอาอับอู่อินทิราเนี่ยอยู่ในป่ากับปู่เอ๋ว่าอินอีอานะไอ้ไอ้ดูนี่ไอ้นี่อะไรเอ่ยไอ้ฉันไม่เคยมีอ่ะอุ๋งเอาว่าเลยดูนี่อุ๋งอ่ะว่าไงแม่ไอ้ดูนี่ไอ้เนี่ยเอาเดี๋ยวนี้อ่ะจ้าเอาพี่ไม่แปลว่าอินทิราพระเอกเสียงเสน่ห์น้องเจดาราครับไม่อุ๋งรับบทบาทเป็นพ่อปู่โน่นพ่อปู่ลอยมาแล้วพ่อปู่บินมาแล้วพ่อปู่ปู่จ๋าปู่อาสวัสดีวันนี้ปู่ตาไฟด้วยปู่ไม่ได้ตดบ้าหรออูดอ่ะอดไอ้อังไออ่ะไอ้โอ้รู้แล้วก็กระเซาเย้าแย่น้องมันเล่นปู่ทำไมปู่เป็นญาติกับอุลตร้าแมนเนี่ยทำไมอ่ะปู่มีตรงเนี้ยไปแสงเลเซอร์เหรอเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวปู่มาแป๊บเดียวนะปู่ไปไหนปู่มาเอาตังค์สิขอบคุณมากเลยครับเจ้าของน้ำใจที่ไว้กับฮะเออว่าอูอาไอปู่ตาไปไม่ต้องพูดขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับคุณแม่ยุพินนะครับแม่อาอาไอเอฟออลอังวันอ้างเอียงนะอาปู่แปลไม่ได้จริงๆปู่ฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรอล่ามก่อนนะลูกนะขอบคุณนะครับนี่รอสิอินทิราปู่อินทิราพูดว่าอะไรก็ไม่รู้ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมีรางวัลข้างเคียงไหมใช่ไหมเยี่ยมแล้วเป็นยังไงบ้างอินทิรามีความสุขหรือเปล่าช่วงนี้อินทิราอุ๊ยไอเอาอาก็เออว่าเมื่อไหร่อินทิราอาไออักอีเมื่อไหร่อินทิราจะหายสักทีเจ้ารู้หรือเปล่าว่าการที่เจ้าพูดไม่มีเสียงแบบนี้มันเป็นกรรมเก่าตั้งแต่ชาติปางก่อนที่เจ้าได้ทำเอาไว้แต่ผลกรรมนี้มันจะมีทางแก้ฮะใช่หมายความว่าอินทิราสามารถจะเป็นพูดได้เหมือนคนปกติเลยแต่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกออกไปตามหาเนื้อคู่
จริงๆแล้วอินทิราเนี่ยเขามีเนื้อคู่มีเนื้อคู่ถูกต้องเนื้อคู่ของเขาเนี่ยชื่อว่าชัยวัฒน์ชื่อว่าชัยวัฒน์ถูกต้องถ้าหากว่าอินทิราเดินทางออกไปตามหาเนื้อคู่ที่ชื่อว่าชัยวัฒน์พบแล้วอินทิราบอกรักเขาและเขาก็ตอบรักอินทิรานั่นแหละอินทิราจะพูดได้เป็นปกติจริงเหรอพ่อจริงลูกเพราะฉะนั้นลูกรีบไปนะเดี๋ยวพาน้องไปอย่าลืมนะจริงชัยวัฒน์สิบนิ้วของอินทิราไปเถอะลูกเดี๋ยวปู่อยู่ในถ้ำก้มกราบไหว้ข้าพ่อปู่ใจลูกผู้มียานดังรู้อาจจะเนื้อคออยู่ตรงหน้าเจ้าอินทิราฟังปู่เจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตนโผยภัยจะได้ผ่านพ้นเจ้าต้องเป็นคนฟันฝ่าสายรุ้งที่อยู่ตรงหน้าเรายังคว้ามาไม่ได้มหาสมุทรสุดกว้างใหญ่เจ้านี้ต้องไปศึกษาจะลุยน้ำหรือขึ้นบกจงสู้กับโชคชะตาปู่ไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงฉันจะพาที่ลาไปเองปู่ดูแลตัวเองดูแลน้องด้วยนะอย่าลืมตามหาให้เจอเจอเมื่อไหร่หายมานั้นไปลูกเราอยู่นี่แหละไม่ต้องไปที่ลาออกจากถ้ำดังคำปู่ท่านผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งด้วยราชโอรสทั้งสองตั้งพับพานกาป่าใหญ่พวกเรา3คนไปอะค่ะมึงเลิกเป็นตุ๊ดแล้วนะเลิกแล้วครับเดี๋ยวให้ชัยวัฒน์มันอยู่ที่พับพาเนี่ยแหละเดี๋ยวแกกับฉันไปหาผลหมากลากไม้ไปหาน้ำมาให้มันกินครับราชโอรสชัชวาลพร้อมด้วยมหาดเล็กทั้ง3ออกเดินทางหาผลหมากลากไม้หมายใจที่จะให้พระเทพานั้นเสวยแต่ระหว่างทางมาเจอสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเข้าแล้วครับกูบอกแล้วกูบอกเด็กเวทีแล้วทำไมอย่าตั้งลงลิเกหน้าเมนเพราะอะไรอ่ะทำไมกับสัมภเวสีมันว้ามันอาถรรพ์ไงดูที่ใส่ชุดราตรีนะลาตายเหอะปากเสียที่สุดเลยดูนี่ไงผมน่ะเจอแฟบบ้างเปล่าแฟชั่นน้ำมันเริ่มมาตรงโรงเรียนแล้วไงทำไมฮะนี่ไงเพ่นพ่านอีเนี่ยประหมอคางดำชัดเลยเนี่ยนี่ยังไม่หมดอีกเหรอพวกคุณนี่ระหว่างทางทำไมคะเอาที่เป็นยังไงแกใคร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 มาขายอะไรใครไม่รู้หอยหอยแมงผู้มั้งไปใหญ่มากนี่มีหอยแมงผู้ขายอยู่อีกเหรอมีเอียนอูดมาอยู่เฉยๆทำไมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณครับกรุณาอย่ายืนขวางส้นตีนครับถอยนิดนึงถอยนิดนึงครับกูบ้าถอยดิชัดพงเห็นแล้วเห็นไหมเห็นดิทีมเงินนะทีมเงินของกูใจเย็นพงคุณเจ้าอ่ะอย่าคิดเช่นนั้นทำไมพระองค์ให้กระหม่อมฉันเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วหม่อมฉันก็สลัดภาพกระเทยออกแล้วแล้วยังไงอย่างนั้นหม่อมฉันต้องหาแฟนไม่ก็เมียหนึ่งคนอ๋อหมายความว่ามึงจะจีบแข่งกับกูเอากล้าปะล่ะอีชาดเอาไหมเอาแต่มึงเอาเหรอเอาได้เอาถวายหลวงพ่อไปทีว้ายถวายได้เหรอจังไรคนนะมึงเฮียจังอื่นจะแย่งไม่ถวายดีว่าอีกตัวจะได้สบายใจเอางี้ดีกว่าเอาไงกูขอลดละความเป็นเจ้าลงมาเป็นเบาเหมือนพวกมึงสินเสมอกันนะสินเสมอกันเลยเอาเด้ถ้าหากว่าใครโอนโออาร์น้อยออกใครชนะได้จีบก่อนแล้วกันใครจีบถึงไอ้นี่จีบก่อนได้ไปคือได้จบเลยนะได้จบเลยโอเคกูสัญญาว้าวน้อยออกเลยออกเลยเราแล้วเราออกแล้วอย่างยิงยาวมากระเป๋ายิง
โง่โง่มายังยังมาๆกูชนะยังไม่ได้ออกมึงโง่กว่ากูพี่ฮะพี่จะทำอะไรหรออยากคุยกับน้องเอ้ยคุยกับฉันก่อนก็ได้หนูไปยืนประดับเมนดีกว่าลายเดียวกันเลยแฟนหนูไปยืนตรงพุ่มเดี๋ยวเมนเขาหมองไม่เอามึงหน้ายืนชุดนี้อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะจริงเหรอมึงเหมือนศพแห้งอ่ะโอ้ยปากเสียมึงน่าไปยืนตรงนั้นอ่ะพี่จ๋าพี่เป็นผู้ชายใช่เปล่าครับผมผู้ชายหรอครับผมผู้ชายอะไรตรงติ้งสั่งทีนี้ตาแหล่เหรอคือจะเอายังไงชื่อคือชอบอยากคุยกับน้องน้องสาวจ้าอินทิราอินทิราชื่อเพราะเนาะฉันบางปะอินไปทำไมอ่ะฉันอยู่แถวนั้นอยู่แถวนิคมมาเหรอบ้านฉันหน้าเหมือนป่องลงสีเลยโอ้โหพี่ฉันไม่สวยหรอใช่ยังกระถามีอีสัตว์เฮ้ยคุยกับพี่สนุกดีพี่ด่าฉันบ้างเมื่อกี้พี่ชมหนูไงจ้าฉันสวยใช่ไหมล่ะใครจะไปกล้าด่าหนูเสนียดปากตายเลยพี่มีคำคมฉลองกูจะได้คุยกับเขายังได้ฉันเปิดโอกาสให้คุยเฮ้ยชัดเร็วๆกูคุยอ่ะน้องสาวจ้าอินทิราอินทิราบางนมโคขยับมาละเมื่อกี้บางปะอินอยู่เลยมาใครเนาะจะจีบชอบจ้าสัญญาณนะจ้าว่าจะไม่หนีไปไหนไม่หนีสวยนะปักใจแล้วอ่ะจับการมึงยิ้มอย่างเดียวเลยมึงยิ้มไว้มึงไม่ต้องพูดอะไรเลยเนาะยิ้มอย่างเดียวอ้าวไปดีครับโอ้ยก้มต่ำไปคืออยากต่อกรด้วยไงอย่าพูดนี่พูดถึงเรื่องก่อนนะคะนี่ประตูก็ต่อมาแล้วยิ่งประกอนอีกประตูฉันต่อมาแล้วรู้เปล่าน้องสาวฉันนี่ก่อนนี่ยิ่งกว่าก่อน8อีกก่อน16ก็ได้เดี๋ยวกูไปบ้านก่อนแป๊บต่อก่อนต่อก่อนต่อก่อนต่อคนละคำนะหนูยามแรกรักรักละลื่นชื่นอุราอ่างอุ่นเอิดอ้าอ้าอดอีฮะไอ้หูฝาดจะสีเป็นอะไรล่ะมันไงเว้ยหูฝาดต่ออีต่อไม้ต่อไม้เออเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังไม่ชัดฟังไม่ชัดแบบมันเร็วมันเร็วฟังไม่เร็วค่อยๆเนาะยามแรกรักรักระรื่นชื่อนุราอ่างอุ่นเอิดอ้าอ้าอดอีต่อเลยต่อเลยต่อเลยยามเขาเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรไม่มีอะไรลองฟังก่อนฟังให้จบยามโรยลาสิ้นแสงแห่งราตรีอีอูดเอ้ยอักอีออมออมต่อจีพี่มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยรักที่สุดในอะไรถ้ากูต่ออย่าเรียกกูลูกคนเลยไปไหนพอแล้วเอ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วพอแล้วความจริงพี่เป็นตุ๊ดแค่มาลองดูเฉยๆลองดูหมดเวลาแล้วมึงวะอ่ะผู้หญิงไม่ชอบดิเออก็มึงมันโบล่ำโบราณคำคือผู้หญิงที่ไหนก็มาชอบก่อนมึงไม่ดีอะกูเหรอก็เธออ่ะมึงลองพี่จ๋ามาเลยเขาถามคำเดียวคุณตายนานหรือยังครับแม่ช่างอ่ำนะฉันยังไม่ตายสภาพคุณยังไม่ตายเอออ๋อครับผมเชิญค่ะจะทำอะไรคะอยากจะจีบน้องสาวคุณจริงป่ะเมื่อกี้นี่เขาจีบก่อนผมไม่เอาก่อนมานั่นแหละครับแล้วไม่สนใจฉันหรอไม่เอาหรอกครับขยักขยแยงครับแหมน้องสาวสวยครับสวยไหมสวยครับจริงจริงฝาแฝดนะฝาแฝดทายตอนท้องเขานั่นอาจจะกินสตรอเบอรี่กินเชอร์รี่กินองุ่นตอนท้องแม่มึงน่าจะแดกมะขามเปียกอ่ะน่าถึงได้ยังงี้อ่ะไม่ใช่ออกมาแล้วตอนเด็กๆเล่นกันริมถนนแล้วรถสิบล้อชนแล้วทำไมมึงรอดมาได้วะก็ชนไงมันหักหลบนะมึงก็น่าจะนั่งหน้ารถเข้าไปอ่ะเร็วๆจะจีบไหมจีบครับนี่คุณมาอำอะไรฉันเนี่ยกูไม่ได้อำเลยมึงเสนอตัวเองทั้งนั้นฉันไม่ได้ให้คุณมาอำน้องสาวน้องสาวคุณครับเมื่อกี้เขาต่อก่อนร้องเพลงกับผมสักเพลงได้ไหมครับคนละท่อนโอ้นวลระอองน้องจ๋าเนี่ยมายไปทำไมหันมาใกล้ๆดูสิกายไม่นายกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเอาอันอ้องอายอาอันอุ้ยอันอ้ำอันอ้องจ้าเหรอเหรอ
ำไมอ่ะจิกจิกเลยเอตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ปิดเลยตัวนี้ปิดเลยเสียงแหลมไม่มีเลยมันปีแต่เสียงกลางอย่างเดียวเบสอันตัวนี้เบสเลยโอเคครับตัวนี้ตัวนี้โอ้นวลละอองน้องใจเนี่ยหายไปทำไมหันมาไกลๆดูสิจะหายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเอาอูอันอ้องอายปาอันอูอีอันอัมอัมอเอาถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปองอุ้ยว้ายเอาแอไออัมอัมอแออันอ้องมาอวยอิมเอไมไอชัดเลยอีสัตว์ไม่มีลิ้นไก่เลยเอาไว้เนี่ยตบปากเมื่อกี้มึงด่าผู้หญิงเหรอป้าถ้ามึงบ่นด่าผู้หญิงเหรอป้าบอกว่าเฮ้ยสวยชะมัดไม่เหมาะกับหม่อมฉันจีบเขาไม่ติดแล้วก็มาด่าเขาเขารู้ว่าหม่อมฉันต่ำต้อยรูปไม่หล่อไม่ใช่ต่ำต้อยหรอกมันอยู่ที่เทสคนเอาหรอเทสคนสมัยเนี้ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนอยู่ในป่าในดงเขาชอบอะไรเขาชอบเสียงดนตรีใช่ชอบเสียงธรรมชาติมึงไปต่อก่อนกับเขามึงไปร้องเพลงเขาเขาจะชอบมึงได้ยังไงมึงดูกูนี่ดูกูเป็นตัวอย่างเอาอะไรไปจีบเขาเดี๋ยวกูให้เขาเป็นเครื่องดนตรีอ๋อเนาะเดี๋ยวกูจะเป็นซออู้ให้เขาเป็นซออี้ชื่ออะไรนะอินทิราค่ะอินทิราข้าพเจ้าชัชวาลอยากจะให้อินทิราเนี่ยเป็นซออี้ส่วนข้าจะเป็นซออู้เดี๋ยวเรามาสีซอด้วยกันให้ไพเราะสนองหูกันเลยทีเดียวเชียวอู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 ว้าวเข้ากันเป๊ะเลยสุดยอดมากเลยค่ะจะเป็นคู่ใครไปเสียไม่ได้ต้องเป็นคู่ของข้าชัชวาลอย่างแน่นอนเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยเป็นคุณนะเหมาะค่ะเหมาะเยี่ยมมากเลยทีนี้เดี๋ยวยัดเนื้อเข้าไปเลยนี่อุ๊ยตายแล้วพูดแล้วฉันเสียวก้นแล้วใส่เนื้อดีกว่าก็ยัดเนื้อเพลงลงไปอ่ะก็ใช่ไงไอ้กิ๊บหายมึงคิดอะไรเนี่ยก็ไม่เอาละไม่เอาไม่เอาต่อแล้วเดี๋ยวยัดเนื้อเลยโอ้นอ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 โอ้นวลเอ้ย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 จะดูหน้าก็สวยดีจะดูหน้าก็สวยดีรูปร่างช่างโสภีโอ้ยโอ้ไม่เอ้ยจะดูปั๊บปั๊บไม่ใช่ซอโยนทิ้งไปแล้วไม่ใช่ซอแล้วซอไม่เอาแล้วดิไอซออีโยนไปเลยมีดนตรีแล้วเอายัดเนื้อเอาเนื้อใส่แบบเน้นๆไปเลยเอาเนื้อเลยนะไม่เอาซอแล้วนะอูอีโอเอไอเอาไปซอโอ้น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 วลเอ้ย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 จะดูหน้าก็สวยดีจะดูปากก็สวยดีรูปร่างช่างโสภีอูอีโอไม่เอ้ยดูฟันก็ขาวดีดูลูกตาก็กลมดูหน้าช่างสวยดีโอ้ยโอ้ไม่อายไม่เอาอ่ะไม่เอาอัดแน่ไอ้อัดไม่ด่าเขาเรื่องอะไรเอาไว้พวกคุณทั้งสามอีนี่นี่ขยันคุยกับพวกเราเนาะคุณหนีมาจนขนาดนี้ก็ยังจะมาหน้าตามนี่พวกคุณทั้งสามน้องสาวฉันอ่ะอูดไอ้อัดแต่ฉันอ่ะครบ32ลุมฉันแล้วได้ลุมกระทืบอ่ะนี่มานี่สิขอโทษค่ะสวยอ่ะชื่ออะไรนะอะไรนะฉันหรอใช่ใช่อินบุรีทำไมไปไกลจังล่ะที่ผายเผลอแป๊บเดียวออกสายเอเชียไปเลยฉันไปรอตรงโน้นไงนี่คืออะไรเนี่ยอินทิราแต่ว่าทำไมจมูกบี้เดี๋ยวฉันพาไปรักษาในเมืองไหมมันรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้เหรอคือพูดกันตรงๆนี่อย่าหาว่าเป็นหนังการ์ตูนนะนี่ไม่ใช่หนังปลาลัมปลานะคะน้องสาวชื่ออินทิราชั้นสองคนเนี่ยอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในถ้ำมีพ่อปู่ดูแลพวกฉันเอาไว้เลี้ยงดูพวกฉันแล้วพ่อปู่บอกว่าอินทิราเนี่ยเขามีกรรมเข้าใจไหมอินทิรามีกรรมที่รูปร่างที่หน้าตาเนี่ยสวยแต่เสียงเป็นแบบเนี้ย
พราะว่ามีกรรมแต่ชาติปางก่อนแล้วมีทางแก้ไหมเสียงเนี่ยทางแก้ปู่บอกว่าให้พวกฉันเดินทางออกมาทิศบุรพาและจะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของอินทิราชื่อว่าชัยวัฒน์ถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสองคนเนี่ยรักกันหรือว่าตกลงปลงใจรักกันทั้งคู่อินทิราก็จะหายเป็นปกติชื่อว่าชัยวัฒน์ค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดได้เจอกับเนื้อคู่ใช่แล้วเนื้อคู่ตอบรักตกลงใช่อินทิราจะหายเป็นปกติปกติเลยเดี๋ยวข้าจะบอกให้กันแล้วกันชัยวัฒน์เนี่ยคือพี่ชายของข้าเองเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าอินทิราไปหาเสด็จพี่ชัยวัฒน์เฮ้ยพวกเจ้าเป็นอะไรข้าพเจ้าเป็นลูกขององค์จอมสัตว์เทพนิมิตใช่เป็นเจ้าถูกต้องแล้วกราบพระบาทเจริญสุขเถอะโอ้ยถีบมันเป็นการให้พรของเราเมืองข้าให้เมืองข้าให้พรแบบนี้ใช่มันเป็นใครมันเป็นใครทหารคนสนิทนี่เป็นใครทหารคนสนิทมึงไม่ใช่เจ้ากูมีเชื้อมาโดนกระหม่อมฉันเอาใหม่เอาใหม่ใส่วิกทำไมเมืองเราไม่ทำแบบนี้ใช่เมืองเราทำแบบนี้ไหนถอยบังคมถวายบังคมเขาไม่ได้ก้มหน้าถวายบังคมมาข้างหน้ามาเล็งหน้ามาเล็งหน้าเจ้าหรอบังคมเขาไม่ได้ก้มอย่างนี้เออถวายบังคมครับแล้วเงยหน้าอย่างนี้ใช่เหรอเออนั่งคุกเข่าแล้วเงยหน้าอย่างนี้ท่านเป็นใครข้าพเจ้าเป็นเจ้าข้าพเจ้าชื่อว่าชัชวาลทำความเคารพเจ้าถูกต้องหม่อมฉันมีตามีแววไหวกับพระบาทพระเจ้าค่ะเจริญสุขว้าวมึงเป็นใครทหารคนสนิทพระองค์ท่านสั่งให้กูทำฟังให้ดีที่ละถ้าหากว่าข้าพาเจ้าไปหาเศรษฐีของข้าชัยวัฒน์แล้วเศรษฐีข้าตอบรักตกลงกับเจ้าข้าพเจ้าก็จะยอมให้เจ้านะแต่งงานกับเศรษฐีชัยวัฒน์แต่ถ้าหากว่าเจ้าไปถึงแล้วอีชัยวัฒน์อุ้ยไม่ใช่สิไม่เรียกเขาอีพี่มึงขยันคุยมากฉันก็สงสัยไงเอ้ยอะไรถ้าเกิดไปหาอีชัยวัฒน์มันจะชอบได้ยังไงเผลอมันจับเป็นเพื่อนสาวอ่ะแม่จะมาดูถ้าเกิดข้าพาไปหาชัยวัฒน์แล้วชัยวัฒน์ไม่ตอบตกลงไม่ตอบรักเจ้าเจ้าต้องให้สัญญากับข้าเจ้าต้องแต่งงานกับข้าชัชวาลตกลงไหมอกองไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวพาไปไปไปเว้ยหลบเย็นๆแล้วไปไปฉันไปด้วยนะคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้หากพลาดแม้พระองค์ท่านชัยวัฒน์ไม่ยอมแต่งงานก็จะต้องแต่งงานกับพระองค์ท่านชัชวาลณที่พระพาของพระองค์ท่านว้าวยังก็เดินแฟชั่นโชว์สวยมากค่ะสวยที่สุดเลยได้ไหมสวยที่สุดเลยค่ะไปตรวจแล้วแหละมิสแกนเนี่ยถวายบังคมถวายบังคมพระเจ้าค่ะกลับมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วพระเจ้าค่ะเป็นไงบ้างมีของมาฝากด้วยให้ของมาฝากเหรอเป็นคนเป็นคนอุ้ยจริงป่ะของป่าของป่าในพานหรือป่ะในพานไม่ใช่ในพานดีกว่าดูดีกว่าในพานอีกโอ้ยใจนุ่มนิ่งใจละไหนขึ้นฟ้าเลยนะขึ้นฟ้าไงขึ้นฟ้าเลยนี่ค่ะอยู่ทางพระหัตถ์ด้านขวาเชิญพระองค์ทอดพระเนตรแบ่งให้พระเจ้าค่ะถวายมังคมพิฆาตเฮ้ยตัวอะไรบอกแล้วว่าบ้านเมืองเราให้พรอย่างนี้ลิเกตัวนี้ดีเนาะทนมือทนตีดีจังยิงกระสีโตจันโดนตลอดเลยหากูมาเป็นนางรองเหรออ๋อรองจากนางเอกรองมือรองตีขอโทษค่ะโอ้ยตกใจอะที่ตกใจอะไรอะไม่เคยเห็นตัวประหลาดแบบนี้แต่เกิดมาฉันอยู่ในถ้ำอ๋อหรอเป็นคนถ้ำนี่เป็นคนถ้ำเหรอเนี่ยไม่ใช่สีชมพูไม่ใช่สีชมพูตัวนี้เหรอองค์ถัดไปสีถัดไปนึงนะสีถัดไปสีน้ำเงินดูก่อนเชิญท้าวพระเนตรเชิญพระยาค่ะสวยลองดูฮึบสะดุ้งทำไมมีสะดุ้งด้วยโอ้โหกระพือกระพือไปแล้วเอาแล้วอะไรเป็นไรไปแล้วอ่ะฉันจะบินหรอเมื่อตาต่อตาประสาน
ป็นผู้หญิงคนแรกทำให้ฉันแหลกอุรานี่หรือองค์ชายชัยวัฒน์แรกเจอสัมผัสตัวจริงช่างน่ารักกระหนุงกระหนิงยิ่งกว่าผู้หญิงเลยนางเจ้าชื่อเรียงเสียงไรบอกหน่อยได้ไหมไม่รู้เอเทราอยู่ป่ากระปโอ้ยมีหยอดด้วยเป็นเสียงแต่ว่าหน้าคู่อยู่ตรงหน้าจะใช่เนื้อคู่กันหรือไม่พิสูจน์กันในพระพรางพระองค์พระองค์ทำไรอ่ะด้วยพระองค์ท่านชัยวัฒน์มีใจปฏิพันธ์ให้กับอินทิราองค์หายเข้าพาไปแล้วไปแล้วขันมากมาแล้วมาแล้วแม่แก้วรับด้วยวันนี้คนสวยใส่ชุดกับอะไรเขาดีใจอะไรพระองค์เป็นไรเพคะพระองค์เอาอินทิราไปไหนเครื่องดนตรีแห่โหมโยมนาเพื่ออะไรอ่ะใช่ก็จะต้องแต่งงานกับอินทิราเพราะว่าอีชัยวัฒน์จะต้องไล่แห่มาอย่างแน่นอนอีชัดบอกพระองค์ไปดิคือตอนนี้องค์ชัยวัฒน์กุมอินทิราเข้าสู่พระพาแล้วพระเจ้าค่ะชัยวัฒน์เห็นครั้งแรกเขาชอบเลยพระองค์ไปเมื่อกี้ชัยวัฒน์ไอ้ชัยวัฒน์จะสร้างความโกรธเคี้ยวให้กับพระองค์ท่านชัยวัฒน์รีบลุดเข้าสู่พระพาท่านผู้ชมครับด้วยทั้งสองพระองค์ท่านชัยวัฒน์กับอินทิราทั้งสองมีใจรักกันจึงทำให้อินทิราหายจากต้องคำสาปเสียพี่จากนี้ไปชีวิตของเจ้าเป็นของพี่พี่จะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดหม่อมฉันขอพระทัยมากเลยเพคะหม่อมฉันดีใจเหลือเกินที่หม่อมฉันกลับไกลหายเป็นปกติเราคงได้เป็นเนื้อคู่กันจริงๆสินะขอบคุณครับพี่เอกก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลยที่จะรักจะชอบผู้หญิงมีอินทิราเพียงคนเดียวพักผ่อนกันเถอะจ้าตอนนี้มันก็มืดค่ำแล้วเพคะด้วยทั้งสองมีใจปฏิภาคซึ่งกันและกันหารู้ไม่ว่าจะมีมัจจุราชหมายใจที่จะเอาชีวิตจะขอเปิดศึกสายเลือดทำให้กูเดือดเสียนักไอ้พี่ชายทำอกหักมาแย่งความรักเราได้มันช้ำใจช้ำจิตขอเถิดชีวิตพี่ชายชัยวัฒน์ด้วยความโกรธมึงอย่าอยู่เลยหยุดหายใจจะเอาชีวิตแต่หาได้รอดพ้นสายตาของพระเชษฐาใหม่หมายความว่ายังไงเจ้าเงื้อดาบจะฆ่าพี่มันก็ชัดอยู่แล้วเนี่ยเสียพี่ก็หม่อมฉันจะฆ่าเสียพี่ไงแต่พี่เคยถามก็หม่อมฉันสักคำไหมว่าก็หม่อมฉันพาอินทิรามาทำไมเสร็จพี่เอาอินทิราไปจากก้าวกับหม่อมฉันก้าวกับหม่อมฉันนี่ไอ้อินทิราครั้งแรกก้าวหม่อมฉันก็ปักใจรักแต่พอพามาเสร็จพี่เสร็จพี่กับพาก็พับพาแล้วก็ปู้ยี่ปู้ยำอินทิราไม่เห็นแก่ใจก้าวหม่อมฉันจะว่าอะไรเลยเจ้าเองกำลังเข้าใจผิดแล้วล่ะพี่ได้รับข่าวมาว่าเจ้าเองเนี่ยเป็นคนมอบอินทิรามาทูลถวายให้กับพี่ส
เสดพี่ไปเจ้าจับมีดจับไม้เพื่อที่จะมาฆ่าพี่ขอเดชะเพคะความจริงไม่ใช่ความผิดของเสด็จพี่เดี๋ยวหม่อมชิดอินทิราภนี้จะเป็นคนขี้ไขปัญหานี้เองนะเพคพน้องท่านอย่าโกรธเลยเราตกลงกันไว้ว่าอย่างก่อนที่เราจะมาที่นี่หากเราได้เจอเสด็จพี่แล้วเสด็จพี่นั้นไม่รับรักอินทิรานั่นหมายความว่าอินทิรานั้นยอมตกลงแต่งงานกับพน้องท่านแต่นี่ก็เห็นอยู่ว่าเราทั้งสองคนมีใจปฏิภาคไม่เชื่อเจ้าก็ลองถามเสด็จพี่ดูสิมันเป็นความจริงหรือเปล่าจะฟังพี่ให้ดีนะพี่รักอินทิราจากหัวใจพี่จริงๆตั้งแต่แรกพบเจ้าก็รู้อยู่พี่เองน่ะไม่เคยรักไม่เคยชอบผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยพี่คิดว่าสิ่งนี้